สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพัชเสถียในโอเวอร์สองครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงคําพูดที่ผู้พัฒนาพูดถึงฮีโร่สปอร์ตสตัวใหม่ที่กำลังจะมาข่าว PVE ที่จะเรียกว่าข่าวได้หรือเปล่ารางวัลจากแร็งที่ไม่ใช่แค่แต้มที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียวและกิจกรรมการกรุศลที่กําลังจะมาถึงในอนาคตจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพูดข่าวกันดีกว่าครับเข้าสอบให้ดูหน่อยอ่าได้เลยข่าวแรกวันนี้ฮะสกินใหม่ดีว่ามาแล้วครับผมเ u อร์เทลชิพ ยานเต่าครับผมราคา2,200เหรียญนะฮะสำหรับใครชอบเล่นดีว่านะครับรู้สึกว่าสกินนี้สวยก็ไปช็อปปิ้งกันได้และถ้าจะช็อปปิ้งก็อย่าลืม r a i c e Man Shop บริการเติมคืินออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คน เพียงแอดไลน์แอด richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ w a t c h คอยราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ไ d ดีหรือพาสเวิร์ดเพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ O Watch กดซื้อ Overwatch คอยและเลือกแพ็กที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการสระเงินผ่าน Ra z ซ r Go และก็บลิงที่ได้ไปวางให้แอดมินในไลน์ได้เลยเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล,แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง richmanshop จะช้อปปิ้งที่ช้อปปี้อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์เพอร์โซเ s ล o ช้อปปิ้งสินค้าได้ก็ได้ในช้อปปี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนั่นแหละฮะ2อ0 0นคอยนะครับแต่ผมคงขอผ่านดีกว่าเพราะว่าเพิ่งเสียตังค์กับวันพันแมนไปเฮียแพงชิบหายเลยกูไม่มีตังค์แล้วฮะปืนก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะสมอเรือตอนนี้ก็มีโหมดใหม่มาแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะฮะคอมโบไดทีมมิสซิลี่ฮีโร่กูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงเอามาทำไมแต่ก็ใครอยากเล่นไปเล่นนะครับ กดเข้ามาหน้าแรงวันนี้นะฮะมีโหมดใหม่เข้ามาแล้วคระะับเป็นโหมดที่3ใครจะเล่นก็ขอให้โชคดีนะครับสมมติใครไม่เคยเล่นมิเตอร์ี r ฮีโผมจะอธิบายให้ว่าโหมดเป็นยังไงคือเวลาคุณกดเข้าไปในเกมนี้นะมันจะสุ่มตัวให้คุณเวลามันสุ่มอ่ะหคือตัวซ้ํากันได้2คือแต่ละตําแหน่งมันจะไม่ได้ฟิกด้วยว่าตําแหน่งละกี่ตัวคือถ้าเป็นโลคิวอ่ะมันจะล็อกว่าแท้งหนึ่ง DPS สซับ2แต่ถ้าเป็นมิเตอร์ี่ฮีโร่อ่ะมันคือสุ่มหมดเลยหมดเลยคือหมดเลยอ่ะ บางทีคุณอาจจะมีซับสามคนคุณอาจจะมีแท้งสองคนคุณอาจจะมีแบบไม่มีซับเลยก็ได้นะ DPS 5คนอ่างเงี้ยมีได้ขึ้นกับดวงเวลาคุณเล่นไปสมมติคุณตายอันตรีที่มีหายหมดเพราะมันจะสุ่มเปลี่ยนตัวให้คุณถ้าคุณสมมติว่าคุณอยากเปลี่ยนตัวคุณได้ตัวที่คุณเล่นไม่เป็นแล้วคุณไปฆ่าตัวตายมันจะยังเกิดเป็นตัวเดิมถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัววิธีเดียวคือคุณต้องไปให้ศัตรูฆ่าเท่านั้นก็อันนั้นคือมิตาลิฮีโรนะครับใครอยากเล่นก็เล่นเถอะกูไม่เล่น ไปไปข่าวต่อไปกันข่าวต่อไปอันนี้เขาพูดถึงเรื่องซัพพอร์ตครับคือฮีโร่สตัวถัดไปเนี่ยหเลยคือเป็นซัพพอร์ตสเลยคือเขาบอกว่าเป็นซัพพอร์ตที่น่ารักคําว่าน่ารักในที่นี้กูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรเป็นซัพพอร์ตสตัวที่น่ารักถ้าเขาพูดถึงเมอร์ซี่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเมอร์ซี่ก็น่ารักเหมือนกันนะอ่าก็อาจจะฟีลแบบเมอร์ซี่หรือเปล่าซัพพอร์ตสตัวต่อไปไม่รู้นะครับที่สําคัญเลยสาหรับข่าวนี้ก็คือในอนาคตอันใกล้น่าจะมีทีเซอร์ซัพพอร์ตต ซัพพอร์ตตัวใหม่มาซีซั่นหนายังไงเขาต้องปล่อยอะไรบางอย่างออกมาก่อนแน่นอนไปต่อข่าวต่อมาครับข่าว PVE อีกแล้ว mm hmm. คือตอนเนี้ยทีมโอวัลกำลังวางแผนที่จะปล่อยข่าว PVE อยู่หมายความว่ามันมีข่าวอ่ะมันมีคอนเทนต์เตรียมไว้อยู่แล้วครับที่เขาจะปล่อยแต่เขายังไม่ได้ปล่อยออกมาเฉยๆทีนี้เราก็คงต้องรอดูต่อไปว่าข่าวมันคืออะไรแล้วคําว่าซูเนี่ย คือมันจะมีคําว่าบริษัทซูนอยู่เคยได้ยินใช่ไหมครับคือคําว่าบริษัทซูนเนี่ยมันจะลมประมาณว่าปีนี้บิตคอนบริษัทออกมาบอกว่าเกมเราใกล้จะเสร็จแล้วครับมาเร็วๆนี้แน่นอนเขาก็จะใช้คําว่าซูนใช่ไหมเวลาเขาประกาศผ่านไปอีกปีหนึ่งมาที่บิตคอนอีกรอบแม่งก็จะพูดอีกรอบว่าเกมนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับมันพูดว่าซูนหลายรอบมากเออพูดง่ายคือคําว่าบริษัทซูนเนี่ยมันตีความได้ประมาณว่าแม่งรอไปเลย2-3ปีอ่ะแต่ทีมงานบอกว่าอันเนี้ยเร็วกว่าบริษัทซูนแน่นอน ถ้าถามผมผมว่าเราก็รออีกประมาณเป็นเดือนนะครับคือ <c oughs> ถ้าเราตีหน่วยเวลานะว่าบิสสัตซ์ศูนย์คือปีใช่ไหมหลักปีใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าเร็วกว่าบิสสัตซ์ศูนย์ก็ 0, คือเร็วกว่าปีก็เป็นเดือนอะประมาณนั้นละกันโอเคข่าวนี้ก็ขอผ่านไปนะครับเ <c oughs> มื่อไหรจะมากูก็ไม่รู้กูรอมาจนเหงืออแห้งแล้ว PVE News เนี่ยอันนี้ <it> โอ้ยโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้ยูแตกครูแตกจะเย็นก่อนน้อง อันนี้เป็นเรื่องแอนิเมชันดูปืนนะครับถ้าคนที่ดูเทรลเลอร์โอสอตอนแรกๆจะจําได้ว่ามันมีแอนิเมชันโชว์อยู่ในเทรลเลอร์ด้วยแบบที่เราเห็นอยู่เนี่ยแต่เขาบอกเลยว่าแอนิเมชันเนี้ยจะไม่มาจนกระทั่งซีซัน6เร็วสุดคือซีซัน6ใช้คําว่าเร็วสุดนะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยซีซัน6อาจจะยังไม่มาก็ได้อันนี้คือ d e v วลล p e r อร์บอกเลยว่า เรื่องการควงปืนการดูปืนภายในเกมนี่แหละครับจะไม่ถูกปล่อยออกมาในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าทีมไปโฟกัสเรื่องอื่นอยู่ในที่นี้ผมคิดว่าเรื่องอื่นที่โฟกัสก็คงเป็นนั่นแหละเรื่องฮีโร่ตัวใหม่เรื่องสมดุลเกมเรื่องโหมดใหม่เรื่องแบบใหม่เรื่องคือมันมีเรื่องให้ปวดหัวเยอะอยู่แล้วพูดงี้แล้วกันสภาพของ over สองนะปัจจุบันนี้นะมันมีเรื่องให้ปวดหัวเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องการควงปืนเนี่ยเรื่องการเพิ่มสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยนะครับสำหรับใครที่รออยู่ก็รอไป ถ้ารอถึงซีซั่น6 1ซีซันเนี่ยคือ9สัปดาห์ตีง่ายๆว่า2เดือนแล้วกันเออซีซัน4มาช่วงสงการบวกไปอีก2เดือนก็เป็นเดือน6แล้วซีซัน5มาช่วงเดือน6ซีซัน6ก็จะเป็นช่วงเดือน8มาที่ข่าวต่อมาเลยครับอันนี้ไม่รอช้าฮะข่าวต่อมาคือเรื่องของรางวัลหมดแรงครับรางวัลหมดแรงครั้งก่อนเราพูดไปแล้วว่าเขาจะเพิ่มคอมมิชชั่นพอยที่เราสามารถรับได้ต่อซีซันใช่ไหมแล้วก็ต่อเกมที่เราเล่นจบตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะมีปืนแบบใหม่มาให้ครับมันไม่ใช่ของออฟฟิเชียล เป็นของแฟนเมดนะครับสิ่งที่ทีมงานพูดเนี่ยคือเขาบอกว่าเรื่องของรางวัลแล้งเนี่ยมีอีกหลายอย่างเลยที่เราสามารถทําได้ตอบแค่นี้นะแล้วก็บอกว่าโอ้เราก็เราทีมงานเนี่ยก็อยากทําให้รางวัลในแล้งเนี่ยมันแบบน่าสนใจมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ยังนึกภาพไม่ออกไงว่ามันจะเป็นยังไงถูกไหมซึ่งไอเดียหนึ่งที่เคยโผล่มาเมื่อก่อนนะครับมันก็คือเรื่องของปืนทองแล้วเป็นปืนประเภทอื่นๆได้ไหมเป็นปืนเพชรแบบปืนไดมอนอะ ในรูปแบบนี้เห็นปะก็คือปืนเพชรเลยหรือว่าเป็นปืนสกินอื่นๆก็ได้ที่แรกด้วยคอมเพตติฟพอยท์เท่านั้นโอโหจะมีจริงหรอไม่รู้ครับอย่างที่ผมบอกอ,นน Diamond, อันนี้เป็นแฟนเมดปืนไดมอนปืนเพชรอันนี้เป็นแฟนเมดเพราะฉะนั้นแล้วของจริงอาจจะไม่ใช่ปืนสกินอื่น,นก็ได้อาจจะเป็นแบบจี้ห้อยปืนพิเศษของแลงอาจจะเป็นแบบซูเวเนียพิเศษของแลงหรืออาจจะเป็นสกินตัวละครของโหมดแรงเท่านั้น เป็นไปได้ไหมนะแบบว่าเป็นสกินที่ใช้คอมมิชชิพพอยต์ในการซื้อได้เท่านั้นนะสกินของฮีโร่เลยเอ่ะเฮ้ยถ้ามีผมว่าเท่นะเว้ยแต่ว่ารอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรมาที่เรื่องสุดท้ายเลยแล้วกันนี่คือเรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับข่าวงานการกุศลจะมาอีกครั้งในโอเวอร์สองในอีกไม่นานนี้ครับรูปพิงเมอร์ซี่ลอยกลับมาอีกครั้งแต่ถ้าถามผมนะผมว่ามันไม่กลับมาให้คุณซื้อหรอกแต่ถ้าเขาใจดีอ่ะเขาก็อาจจะเอากลับมาขาย คือเทมงานก็ตอบว่าเราอยากให้เกมของเราเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งในการทําการกุศลอีกเช่นกันเหมือนกับตอนอ้วหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายนะครับแล้วข่าวเกี่ยวกับเรื่องการกุศลเนี่ยรอดูในเร็วๆนี้ได้เลยแต่เขาไม่ได้บอกว่าพิงค์เม c y จะกลับมาหรือไม่อย่างไรไม่มีการพูดถึงนะครับอ้าวโอ้โหเดี๋ยวแต่ว่าเคยมีคอมมูนิตี้ a ม a เจอนะครับผู้จัดการชุมชนชื่อว่าแอนดีเนี่ยเคยให้คำตอบเกี่ยวกับ สกินพิงเมอร์ซี่แล้วในช่วงปีที่แล้วนะครับมีคนไปถามอ่ะพิงเมอร์ซี่จะกลับมาไหมคนนี้เขาเลยตอบว่าเราไม่มีแผนที่จะนำพิงเมอร์ซี่กลับมาขายอีกทั้งตัวสกินแล้วก็ทั้งตัวไอคอนที่เป็นเพลเยอร์ไอคอนเลยนะครับอันนี้คือคำตอบในปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ไม่รู้นะปีนี้ก็ไม่่ป่ะเออเขาอาจจะเปลี่ยนใจคือตอนนั้นเขาตอบไม่มีแผนไงแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีแล้วก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมรอติดตามถ้ามีก็ดีโหก็อยากได้เหมือนกัน จบแล้วสำหรับข่าวในวันนี้นะครับผมเป็นไงเร็วไหมเร็วไหมเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วรางวัลจากแรงที่คุณอยากได้คืออะไรลองคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันด้านล่างเลยเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์หรือหากคุณสมัครสมราชิกโด onation super t สมาเนี่ยคุณก็จะเป็นอีกแรงที่ผลักดันให้ผมทําคลิปต่อรวมถึงชื่อของคุณก็จะได้ขึ้นเป็นผู้สนับสนุนอยู่ใต้คลิปและท้ายคลิปด้วย ตอนนี้ช่องเราก็มีดิสคอร์ดให้คุยเล่นกันแล้วนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะลิงก์อยู่ด้านล่างครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้บ๊ายบาย